ากคุณเจอคลิปนี้ไม่เกินวันที่15 กันยายน 2565นี่อาจจะเป็นคำทำนายของคุณนะคะและนี่คือข้อความจากเจ้าที่ในบ้านของคุณที่อยากจะสื่อสารกับคุณค่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมธารโรด้วยนะคะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวก่อนนะขอดูหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณน่ะที่คุณพักอาศัยอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ขอดูพลังงานหน่อยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะหากคุณเจอคลิปนี้ก่อนวันที่15 กันยายน 2565เป็นไปได้เหลือเกินว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขากำลังจะใบ้นะกำลังจะใบ้คุณว่าโชคลาภนะโชคลาภโอกาสดีๆเนี่ยมันอยู่ในบ้านของคุณนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขนะที่มันเป็นตัวเลขที่จะส่งผลให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเนี่ยมันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนะอยู่ในบ้านของคุณนั่นแหละลองดูดีๆนะนี่คือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางในบ้านอยากจะสื่อสารบอกกับคุณ2ในเรื่องของการงานนะสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากจะบอกกับคุณคือให้คุณขยันนะเมื่อคุณขยันขันแข็งนะเมื่อคุณขยันขันแข็งแล้วพาตัวเองไปหาโอกาสเนี่ยมันจะทำให้คุณได้เจอโอกาสดีๆนั่นหมายความว่าโอกาสคุณสร้างได้นะโอกาสคุณสร้างได้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำให้เต็มที่นะคะคุณมีโอกาสที่จะเกิดโอกาสดีๆในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะคุณสร้างได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เต็มที่นะคะเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เต็มที่เลยนะสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่ารอให้โอกาสมาถึงคือเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับโอกาสถ้าคุณมัวแต่รอโอกาสแล้วพอมันมาถึงคุณอาจจะไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเพื่อรับโอกาสดีๆไว้เลยนะนี่คือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากจะบอกกับคุณนะส่วนในเรื่องของความรักนะเจ้าที่เจ้าทางน่าจะอยากจะสื่อสารบอกกับคุณว่าให้คุณทำตามหัวใจตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณสุดท้ายขอใบสุดท้ายแล้วกันนะว่าเจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณมีเซนส์นะคนที่เจอคลิปนี้คุณมีเซนส์คุณมีสัมผัสพิเศษนะบางคนฝันบางคนรู้เลยเจ้าที่เจ้าทางบางครั้งมามีกลิ่นมั่งมีวูบวับวับแวบมั่งมาทำให้คุณรู้มั่งว่าเขาอยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรเพราะฉะนั้นแล้วขอให้รู้ตัวไว้เลยว่าคนที่เจอคลิปนี้คุณมีเซนส์และเขาว่ามาสื่อกับคุณตรงๆได้เลย